أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل فسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خير له من زوجة صالحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ريان تان حجي إسماعيل تان อาจารย์อับดุลรอชีดท่านอาจารย์ท่านคณาจารย์ทุกท่านท่านรองคณะรองอธิการบดีอาจารย์ซอลเลห์ตะเละนะครับพี่น้องทุกท่านทั้งชายและหญิงขออนุญาตทักทายพี่น้องด้วยคำทักทายแรกของชาวสวรรค์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์หลายครั้งเวลาเราให้สลามถ้าเรานึกว่าการให้สลามครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าเราจะได้ให้สลามกันอีกครั้งหนึ่งในสวรรค์ของอัลลอฮ์มันก็น่าจะมีค่ามากกว่าสลามที่เป็นการทักทายธรรมดาธรรมดาจริงไหมท่านผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะสลามของเราในวันนี้ให้สลามให้มากในวันนี้ในบางฮะดีษนบียังบอกเลยว่าใครให้สลามก่อนคนนั้นได้เข้าสวรรค์ก่อนด้วยซ้ำไปมันอัสบะกอบิสสลามอัสบะกอฮูบิลญันนะห์ใครให้สลามก่อนคนนั้นจะได้เข้าสวรรค์ก่อนดังนั้นพี่น้องที่รักทุกคนถ้าเป็นไปได้เราอย่ารอให้เขาให้สลามแก่เรานะถ้าเป็นไปได้ครับผมเคยได้ยินเรื่องเล่าไม่รู้จริงหรือเท็จภรรยากลับไปบอกสามีว่าทำไมภรรยาเขานั้นบางนั้นอาจารย์คนนั้นภรรยารู้สึกว่าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่าคุยหรือเปล่าไม่รู้แปลว่าไม่ค่อยทักไม่ค่อยทายหน้าบึ้งหน้าตึงไม่ทักทายประมาณนั้นครับสามีก็ถามภรรยากลับแล้วเราทักทายเขาไหมภรรยาก็ตอบว่าฉันก็ไม่รอให้เขาทักทายก่อนเนาะก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะดังนั้นก็เลยบอกว่าจริงๆถ้าเราให้สลามก่อนคนที่ให้สลามนี่เนาะมันเป็นแค่ซุนัตนะครับไม่ใช่วาญิบต้องบอกก่อนนะฮะ
คนให้สลามเป็นสุนนัตครับอัสสลามุอะลัยกุมถ้าไม่ให้ก็ไม่บาปแต่คนที่ได้ยินสลามแล้วไม่รับนี่บาปฮะบาปนะครับใครให้สลามแก่เราแล้วเราไม่รับสลามนี่บาปนะครับมาชาอัลลอฮ์ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นคำสอนของอิสลามแบบง่ายๆเลยให้เรายื่นความดีแก่พี่น้องก่อนถ้าเราต้องการดุอาจากพี่น้องเราต้องดุอาให้เขาก่อนอัสสลามุอะลัยกุมขอความสันติจงประสบแด่ท่านในขณะเดียวกันพี่น้องก็ตอบกลับต้องการสิ่งดีๆจากใครเราต้องยื่นความดีให้เขาก่อนนี่เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์มาชาอัลลอฮ์บังเอิญเหลือเกินว่าหนึ่งในภารกิจของชาวสวรรค์ในท้ายซูเราะตุลอัลฟุรกอนนี่ชัดมากวันนี้ต้องคุยยาวหน่อยนะปกติคุย45นาทีแต่วันนี้ท่านอาจารย์ดุรชีอาจารย์อิสมาอินบอกของท่านชั่วโมงครึ่งผมก็เลยต้องไหว้ครูให้ยาวหน่อยไม่เป็นไรนะครับเนาะเดี๋ยวถ้าต่อยเลยเดี๋ยวไม่มีอะไรนะไม่มีวิทยายุทธจะต่อยเดี๋ยวมันหมดยกซะก่อนนะครับไม่ทันจะหมกยกจะมีปัญหาขอไหว้ครูก่อนสักพักหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงๆเราคงจะไม่ต้องมากนักอินชาอัลเลาะห์ครับหัวข้อของเรายังชัดอยู่นะยังไม่ออกนอกประเด็นเพราะวันนี้เรามาสร้างสวรรค์มาชาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์จริงๆพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายรู้ไหมว่าสวรรค์น่ะอยู่ใกล้กับเจ้าแค่ไหนอินนัลญันนะห์อักรับมินกะในหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสวรรค์อยู่ใกล้กับพวกเรายิ่งกว่าเชือกผูกรองเท้าอยู่กับรองเท้าซะอีกมันอยู่ใกล้มากครับกาเคยรู้มั้ยกาว่านบีบอกว่าสวรรค์มันอยู่ใกล้กับเราถ้าเทียบกับเชือกผูกรองเท้าที่มันอยู่ด้วยกันกับรองเท้านี่สวรรค์อยู่ใกล้กับเรามากกว่านั้นแสดงว่าใกล้มากๆแต่เราก็ไม่ค่อยเห็นเนาะเคยเห็นไหมฮะเคยเห็นไหมสวรรค์ที่บอกว่าใกล้อะมาชาอัลลอฮ์แล้วอีละฮะอีละแปลว่าพี่น้องครับถ้าหากว่าเราวางตัวให้ถูกต้องเรารู้วิธีการรู้แนวทางไปสวรรค์มันไม่ยากเลยมันอยู่แค่นี้เองครับมันอยู่ใกล้ๆเรานี่เองสุภาษิตไทยบอกว่าไงกะสวรรค์อยู่ในอกนรกก็อยู่ในแล้วใจกับอกนี่มันต่างกันยังไงผมก็ไม่ทราบนะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจอะไรใกล้กว่ากันครับท่านนะเราช่วยกันทำมาหากินเนาะ อย่าให้ผมคุยคนเดียวไม่เป็นไรฮะเพราะว่าใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงนะครับต้องช่วยกันนี่ฮะไฟซ้อนว่าไงฮะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจตกลงใจกับอกอะไรใกล้กว่ากันครับอกนะหะดีษนบีว่ายังไงเมื่อกี้หะดีษยังไม่จบนะนบีบอกว่าแท้จริงสวรรค์อยู่ใกล้กับเจ้าเนี่ยใกล้กว่าเชือกผูกรองเท้ากับรองเท้าซะอีกมาชาอัลลอฮ์ฟังแล้วชื่นใจปิดท้ายหะดีษนบีก็บอกว่าวะกะซาลิกันนาร์เช่นเดียวกันนรกก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันอัลลอฮ์นะอูซบิลลาฮ์สตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบิอิลัยฮ์ยาอัลลอฮ์มันอยู่ที่เราจริงๆทั้งสวรรค์และนรกมันอยู่ตรงนี้ฮะมันอยู่ตรงนี้สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจของจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นพี่น้องครับถ้าเราต้องการสวรรค์ปักหลักไว้เลยนี่คือสวรรค์ที่เราต้องการผมบอกลูกศิษย์ของผมว่าน้องๆ นักศึกษาทั้งหลายผมเคยสอนมหาลัยมา8ปีตอนนี้ก็ยังสอนอยู่นะเป็นอาจารย์พิเศษและบรรยายบ่อยบรรยายกับนักศึกษาก็บอกพวกเราในโลกนี้เรามีหลายที่ให้อยู่มีหลายจังหวัดให้อยู่จริงไหมอยู่ปัตตานีไม่ได้หลายคนพี่น้องเราอยู่สงขลาพิธีกรเราอยู่ชนะครับใกล้บ้านผมอยู่เทพาอยู่สงขลาไม่ได้ก็มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครไม่เห็นเป็นไรแต่ผมบอกว่าถ้าโลกหน้ารู้ไหมมันมีแค่2จังหวัดไม่มี3ถ้า
าไม่ได้อยู่นครสวรรค์ก็อยู่นครนรกแน่นอนเพราะฉะนั้นฮะมันไม่มีนครนายกไงเข้าใจไหมฮะคือโลกหน้ามันมีแค่สองนครให้เราเลือกถ้าไม่มีนครถ้าเราไม่สามารถอยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านเราไม่ได้จดไว้ในนครสวรรค์อีกนครหนึ่งที่เราต้องอยู่คือนครนรกนะอูซบิลละซึ่งเราไม่เอาใช่ไหมครับดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ถ้าเป็นไปได้เราขอลงทะเบียนอยู่นครสวรรค์กันอินชาอัลลอฮ์ครับละฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยากให้อยู่นะครับอยากให้อยู่มากๆอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีบอกว่ามันว่างเหลือเกินนะสวรรค์ว่างมากไม่มีคนอยู่ไม่มีคนเข้าฮะว่างมากประตูเข้าสวรรค์นี่40ปีฮะเดิน40ปียังไม่สุดขอบซ้ายกับขอบขวาจะบอกว่ากว้างมากยินดีต้อนรับใครจะเข้าก็ได้แต่ไม่มีคนเข้าอ่ะมันไปไหนหมดอัสตัฆฟิรุลลอฮวะตูบิลัยฮิอัลลอฮ์คำถามไปไหนหมดทำไมคนไม่เข้าเข้าประตูสวรรค์ไม่ต้องจ่ายเงินแต่ไม่มีคนเข้าเคยได้ยินไหมครับเข้าประตูสวรรค์ไม่มีการจ่ายเงินมีมัสยิดไหนบ้างเปิดประตูแล้วเก็บเงินเข้ามัสยิดมีไหมครับไม่มีแต่คนเข้าก็ยังน้อยนี่เอาของจริงนะแต่พอประตูผับประตูบาร์ประตูอะไรมันปิดประตูจะเข้าจะต้องจ่ายเงินยังเข้าพอเข้าประตูนรกจ่ายเงินนี่เข้าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญิอูนโทษนะไม่รู้แรงไปหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะผมกลัวว่าจะแรงไปไม่เป็นไรเนาะถ้าแรงช่วยยกมือบอกแรงไปผมจะได้ปิดไมค์สตอร์โลโอเคนะครับอ้าวนี่ของจริงครับพี่น้องครับอัลลอฮ์ลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิวะอะตูบิอิลัยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สวรรค์โล่งจะโล่งหรือไม่โล่งเราไปดูมัสยิดวันนี้โล่งไหมถ้ามัสยิดโล่งวันนี้แสดงว่าสวรรค์ในวันหน้าก็โล่งแบบนั้นนะฮะเอาจริงๆนะโทษนะครับวันนี้จะทำยังไงให้คนเต็มมัสยิดนี่คือประเด็นหลักความยิ่งใหญ่ของอิสลามและคุณจะเห็นทันทีเมื่อไรคนอยู่กับมัสยิดและอยู่กับอัลกุรอานตราบใดที่มุสลิมไม่ทิ้งมัสยิดและไม่ทิ้งอัลกุรอานตราบนั้นมุสลิมต้องเป็นนัมเบอร์วันเป็นที่หนึ่งแต่วันนี้โลกเก่งมากทำยังไงก็ได้เราจะทำทุกวิถีทางให้มุสลิมออกห่างจากมัสยิดและออกห่างจากกุรอานให้ได้เป็นยุทธศาสตร์ระดับโลกไม่ใช่ยุทธศาสตร์ระดับชาติยุทธศาสตร์ระดับโลกทำให้มุสลิมออกห่างจากมัสยิดละหมาดที่บ้านก็ได้มั้งก็ได้ไม่ใช่ไม่ได้ครับก็ได้เนาะโดยเฉพาะกรุงเทพนี้เข้าใจเลยเข้าใจเลยเนาะถ้าเดินไปมัสยิดกับขับรถน่าจะเดินไปเร็วกว่าถูกไหมครับโอ้ถ้าขับรถไปมัสยิดแย่ไม่ถึงกว่าจะถึงเมื่อไหร่ไม่ทราบนี่ฮะดังนั้นเชิญครับเชิญฮะครับนั่นคือประเด็นที่บอกว่าอัลลอฮ์สวรรค์อยู่ใกล้กับเราและก็นรกก็อยู่ใกล้กับเราอัสตัฆฟิรุลลอฮ์บอกพี่น้องก่อนเดี๋ยวลืมบอกใครต้องการสวรรค์มีหะดีษซอฮีหบอกว่าต้องขอฮะต้องขอใครขอจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่กล่าวว่าอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกัลจันนะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกัลจันนะอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลูกัลจันนะขอสวรรค์3ครั้งหะดีษซอฮีหบอกต้องขอ3ครั้งครับขอครั้งแรกเกรงว่าหลับอยู่ขอครั้งที่สองยังไม่มั่นใจขอครั้งที่สามแสดงว่าเอาจริงประมาณนั้นฮะสวรรค์จะพูดกับอัลลอฮ์ทันทีโอ้อัลลอฮ์กะคนนี้เขาต้องการสวรรค์ให้เขาเถอะมาชาอัลลอฮ์ฮัมดุลิลละต้องขอครับอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกะริฎอกะวัลญันนะถ้าจะให้สมบูรณ์ต้องแบบนั้นอัลลอฮุมมะอินนีอัสอาลุกะริฎอกะวัลญันนะไม่พอแค่นั้นครับนี่อุลามะนักปราชญ์บอกเลยว่าเวลาขอสวรรค์อย่าลืม
พี่น้องครับต้องการสวรรค์ต้องการไหมต้องการเวลาขอสวรรค์อีกอย่างหนึ่งต้องไม่ลืมด้วยคือขอให้พ้นจากนรกเพราะอะไรเพราะว่านักปราชญ์บอกว่าถ้าคุณขอสวรรค์อย่างเดียวเนี่ยเรายังไม่มั่นใจว่าคุณจะปลอดภัยจากนรกหรือเปล่าเพราะมีชาวสวรรค์หลายคนที่ต้องผ่านนรกก่อนแล้วเข้าสวรรค์เอาไหมฮะไม่ตอบผมก็ถามลูกศิษย์หรือว่าจะไปหาประสบการณ์ในนรกก่อนสักพักว่าไงท่านไม่เอานะไม่ต้องครับคำพูดที่บอกว่าแม้จะนรกก็ได้เข้าสวรรค์เป็นคำพูดของคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์เลยหรือคิดว่าตัวเองพอรูปร่างของเราเท่านี้พอเหรอฮะที่จะไปหาประสบการณ์สักอย่างหนึ่งในนรกมันไม่ใช่ที่ฮะไม่ใช่ที่ที่เรากำลังพูดที่เรากำลังบอกที่เรากำลังชี้วันนี้คือถ้าเป็นไปได้เราอยากเข้าสวรรค์ต้องไม่ผ่านนรกนี่คือเหตุผลที่อุลามะนักวิชาการได้บอกพวกเราว่าเวลาขอสวรรค์อย่าลืมขอให้พ้นจากนรกดังนั้นดุอาบทนี้ต้องจำให้ดีให้เป็นคู่อัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะริฎอกะวัลญันนะห์วะนะอูซุบิกะมินซะคอติกะวันนารดุอาที่สมบูรณ์โอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงพึงพอใจในตัวของเราและขอพระองค์จงให้เราเป็นชาวสวรรค์ขอพระองค์จงให้เราปลอดภัยจากความกริ้วโกรธรอดพ้นจากความกริ้วโกรธของพระองค์และขอให้เราปลอดภัยจากไฟนรกนี่ฮะดุอานี้ผมเข้าใจว่าพวกเราน่าจะจำกันทุกคนแล้วบางมัซฮับยังอ่านดุอานี้ในสลามด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับท่านอ่านไหมฮะเขาอ่านกันใช่ไหมอ่านหรือเปล่าครับไม่ทราบนะถ้ามัซฮับบ้านผมยังมีอยู่ก็ไม่ว่ากันครับเราไม่ว่ากันมีอ่านดุอานี้ตอนให้สลามด้านขวาอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะริฎอกะวัลญันนะห์แล้วก็พอให้สลามด้านซ้ายวะอูซุบิกะมินซะคอติกะวันนารก็มีมัซฮับเล็กๆที่ใช้ดุอานี้อยู่ในสลามนะครับแต่ผมไม่ขออนุญาตแตะตรงนี้ว่าจะอ่านได้หรือไม่ได้เอาเป็นว่าเราจำกันทุกคนและนั่นคือดุอาที่สมบูรณ์พี่น้องครับจงกล่าวทุกวันจงกล่าวทุกวันจริงๆถ้าตามหะดีษซอฮีหแล้วเนี่ยหะดีษซอฮีหเนี่ยที่เราปฏิบัติอยู่ทุกวันคือเราจะอ่านหลังจากเราให้สลามเสร็จเราก็อ่านอัสตัฆฟิรุลลอฮ์3ครั้งแล้วเราก็อ่านอื่นๆอีกมากมายแล้วเราจะตามด้วยอัลลอฮุมมะอัจิรนีมินันนารอัลลอฮุมมะอัจิรนีมินันนารอัลลอฮุมมะอัจิรนีมินันนาร3ครั้งทุกครั้งแล้วดีมากเลยซุบฮ์นบีให้อ่าน7ครั้งมักริบนบีให้อ่าน7ครั้งอัลลอฮุมมะอัจิรนีหรืออัจิรนามินันนาถ้าอิหม่ามก็อัจิรนามินันนาถ้าคนเดียวก็อัจิรนีมินันนาอย่าลืมนะครับแค่เรากล่าว3ครั้งสวรรค์จะตอบกับอัลลอฮ์จะพูดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้สวรรค์กับพี่น้องคนนี้ถ้ามุฮัมมัดก็มุฮัมมัดถ้าอับดุลลอฮ์ก็อับดุลลอฮ์ถ้าขอให้พ้นจากนรก3ครั้งนรกก็จะพูดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์มุฮัมมัดไม่ต้องการนรกให้เขารอดภัยให้เขารอดพ้นและปลอดภัยจากนรกด้วยเถิดมาชาอัลลอฮ์ขอให้คนคนนั้นเป็นพวกเราอินชาอัลลอฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ชัดเจนพี่น้องครับนบีได้บอกพวกเราพอพูดถึงศรัทธาก็จำได้หะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเงื่อนไขแรกที่จะเข้าสวรรค์ต้องศรัทธาชัดมากละตัดคุลุลญันนะตะฮัตตะตุมินูเจ้าไม่สามารถจะเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ได้นอกจากยกเว้นต้องมีอีหม่านนี่ฮะยกเว้นมีอีหม่านก่อนลาตัดคุลุลญันนะตะฮัตตะตุมินูเจ้าไม่สามารถเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้เว้นแต่เจ้าต้องมีอีหม่านมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์คำถามก็คือเราเคยเช็คไหมว่าอีหม่านในใจของเรายังไงบ้างเราเคยเป็นห่วงไหมว่าอีหม่านในใจของเราเพียงพอไหมจะเปิดประตูสวรรค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาAllahumma ahyina bil iman ที่เขาทำอาณาชีตกัน Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsurna bil iman wa adkhil jannata ma'al iman
จำไหมฮะนาชิดนี้เพราะมากนาชิดนี้ใครทำได้มั่ง นะเพราะมากครับนาชิดนี้น่าสนใจมากโอ้อัลลอฮ์ขอให้เรามีชีวิตด้วยอีมานนี่ครับซาอิดอันนุรซีพี่น้องลองคิดตามนิดหน่อยซาอิดอันนุรซีถูกถามว่านี่ซาอิดท่านนี่มุซฮับไหนท่านเนี่ยกำลังปกป้องโซฟีใช่ไหมต้องยอมรับว่าซาอิดบาดีอัซซามานซาอิดอันนุรซีเป็นนักฟื้นฟูอิสลามที่เติบใหญ่มาทางคิดมาตุลกุรอานแนวคิดอัสโซฟีตุรกีฮะตุรกีก่อนในช่วงยุคกามานอาตาเติร์กซาอิดอันนุรซีตอบว่าฉันไม่จำเป็นต้องรักษาต้องปกป้องมุซฮับหรือแนวคิดอะไรก็ตามเพราะมุซฮับและแนวคิดไม่ได้ทำให้ฉันเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์แต่สิ่งที่ฉันต้องปกป้องคืออีหม่านของฉันคือศรัทธาในใจฉันเพราะไม่มีใครสักคนในโลกที่จะได้เข้าสวรรค์หากไร้อีหม่านพอเห็นภาพใช่ไหมฮะวันนี้เราต้องรักษาอีหม่านเป็นที่หนึ่งเราถึงจะคู่ควรกับสวรรค์อัลลอฮ์ลาตัดคูลุลจันนะตะฮัตตะตุมินูมาชาอัลลอฮ์แต่ฮะดีษนี้ก็ไปเกี่ยวกับพวกเราอีกทีหนึ่งวะลาตุมินูฮัตตะตะฮับบูและเจ้ายังไม่ใช่ผู้ศรัทธาถ้าหากไม่รักกันมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เรารักกันคนศรัทธาต้องรักกันแม้ผมจะมาจากบ้านนอกบ้านผมบ้านนอกครับผมเป็นเด็กชายนาเด็กในนาแม้เราจะมาจากบ้านนอกแต่เรามีพระเจ้าองค์เดียวกันคืออัลลอฮ์ผมเคยออกรายการของอาจารย์มูริดที่มะเสนท่านคนรู้จักนะต้องขอโทษที่เอ่ยนามท่านไม่รู้ว่าเอ่ยได้หรือเปล่าที่นี่โทษนะแต่เคยออกรายการกับท่านผมถามว่ามันเพียงพอไหมที่เราจะรักกันเพราะเรามีอัลลอฮ์มีพระเจ้าเป็นผู้เดียวกันคืออัลลอฮ์เพียงพอไหมที่เราจะรักกันเพราะเรามีศาสดาคนเดียวกันคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงพอหรือไม่ที่เราจะรักกันเพราะเรามีกิบลัห์อันเดียวกันคือบัยตุลลอฮ์มันน่าจะเพียงพอและนั่นคือเหตุผลที่นบีได้บอกวะลาตุมินูฮัตตะตะฮับเจ้ายังไม่ใช่ผู้ศรัทธาถ้าเจ้ายังไม่รักพี่น้องของเจ้ายังไม่ใช่แม้จะละหมาดไม่หยุดแม้จะปอซอจะถือศีลอดไม่หยุดจะทำดีไม่หยุดแต่คุณรักพี่น้องของคุณไม่ได้มันไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์ต้องการให้เราเป็นพี่น้องกันอินนามัลมุมินูนอิควะเราคือพี่น้องกันไม่ว่าจะละหมาดมัสยิดแดงมัสยิดเขียวมัสยิดน้ำเงินก็เถอะแต่เราคือพี่น้องกันนั่นคืออิสลามในขณะที่ชัยฏอนอัลลอฮ์ต้องการให้เราเป็นพี่น้องในขณะที่ชัยฏอนต้องการให้เราแบ่งแยกดูครับงานความเป็นพี่น้องเป็นงานของอัลลอฮ์อินนามัลมุมินูนอิควะตุนฟะอัศลิฮูบัยนะอะคอวัยกุมโอ้ผู้ที่มีอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามีมุฮัมมัดเป็นศาสดามีศาสนามีอิสลามเป็นศาสนาจงทราบว่าอัลลอฮ์บอกว่าเราคือพี่น้องกันและนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์ซึ่งมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ชัยฏอนประสงค์ชัยฏอนต้องการอีกแบบหนึ่งอินนามายูริดุชัยฏอนอัยยูกิอะบัยนะกุมุลอาดาวะวัลบัฆฎอชัยฏอนต้องการให้เราโกรธกันโกรธกันประเด็นเล็กๆน้อยๆมากครับประเด็นเล็กน้อยถ้าบ้านผมนะแถวบ้านผมแค่โกรธกันเพราะว่าวันนั้นจะตำน้ำพริกไม่มีพริกก็เลยไปขอยืมคนข้างบ้านไม่ให้โกรธกันจนตายเหรอครับสมมตินี่สมมตินะฮะแค่นี้เหรอที่เราเป็นพี่น้องกันอ่ะนั่นคือวิถีทางของชัยฏอน
ชัยฏอนมันจะทำทุกวิถีทางให้เรารู้สึกไม่ดีกันพี่น้องครับจงจดจำไว้ว่างานของชัยฏอนจะทำทุกวิถีทางจนหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้ยังไม่เข้าประเด็นนะยังไหว้ครูอยู่นะครับโทษนะแต่เป็นไปได้ไหว้ครูอาจจะดูดีกว่าตัวจริงก็ได้แต่เอาไหว้ครูก่อนไม่เป็นไรเพราะผมเชื่อว่าโอ้ชั่วโมงครึ่งนี่ถ้าไม่ไหว้ครูแล้วจบเลยขอโทษนะฮะจริงๆอาจารย์ซอเลห์ก็บอกให้ผมต้องคุย2ประเด็นเพราะว่า2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงนะเอาเรื่องนี้สักนิดนึงก่อนแล้วจะพยายามโยงไปเรื่องของเราให้ได้อินชาอัลเลาะห์ครับอัลลอฮ์ลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮ์วะอะตูบิอิลัยพี่น้องครับอยากให้พวกเราช่วยกันสักกิดนิดหน่อยสักกิดนิดหน่อยว่าเราจะทำยังไงให้บรรยากาศความเป็นพี่น้องของเราให้เกิดขึ้นให้ได้ในสังคมของเราเราจะทำยังไงให้ภาษาผิวพรรณวงตระกูลฐานะเป็นแค่เรื่องรองเพราะเรามีเรื่องหลักอยู่แล้วคือศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออิสลามได้มั้ยผมคุยกับไฟซอนทั้งคืนเมื่อคืนจะทำยังไงเราจะย้อมตัวเราในสีของอัลเลาะห์สีของอัลเลาะห์คืออิสลามฮะวะมันอะห์ซะนุวะมันอะห์นัสอะไรนะซิบกะตันมินอัลเลาะห์อัลเลาะห์มีใครอีกไหมที่สามารถย้อมคนให้เปลี่ยนไปดีกว่าสีของอัลเลาะห์วันนี้เราอยากจะให้พวกเราทุกคนเข้าไปย้อมในสีของอัลเลาะห์คืออัลอิสลามอย่าให้ติดเป็นสีอื่นและผมก็เชื่อว่าที่ยังไม่เข้าใจกันที่ยังมีแผลกันที่ยังมีเล็กๆน้อยๆเพราะสีที่มันยังสีของอัลเลาะห์มันย้อมยังไม่ถึงที่สุดผมเชื่อและศรัทธาว่าถ้าย้อมสีอัลอิสลามที่แท้จริงแม้เราจะอยู่ที่ไหนแม้เราจะต่างที่ต่างภาษากันเราก็รักกันได้เพราะเรารู้ดีว่านั่นคือสิ่งที่อิสลามต้องการอินนามัลมุมินูนอิควะมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เตือนบรรดาซอฮาบะห์ของท่านบรรดาอัครสาวกของท่านในอดีตในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่สมัยนบีนะครับ1400กว่าปีที่แล้วท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรารภไว้กับบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ายะอิชัชชัยฏอนอัยยุอับบิดะฮุลมุศ็อลลูนฟีญะซีเราะตุลอารับวะลากินตะฮรีชบัยนะฮุมชัยฏอนไม่สามารถทำให้คนละหมาดอยู่แล้วเปลี่ยนศาสนาได้ไม่มีทางไม่ง่ายฮะชัยฏอนไม่สามารถจะเอาคนที่ละหมาดอยู่ในมัสยิดทุกวันแล้วไปมาชัยฏอนหลอกให้ไปโบสถ์ให้ไปวัดเป็นไปไม่ได้นบีบอกว่าชัยฏอนไม่สามารถขนาดนั้นแต่นบีบอกว่าไงครับนบีบอกว่าที่ชัยฏอนทำได้ก็คืออัตตะฮรีชบัยนะฮุมจุดประกายความขัดแย้งระหว่างท่านระหว่างพวกเจ้ามาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เล็กๆน้อยๆก็โกรธเล็กๆน้อยๆก็เข้ากันไม่ได้เล็กๆน้อยๆก็อยู่กันไม่ได้เล็กๆน้อยๆก็แยกกันก็แตกกันทั้งหมดเป็นพันธกิจของชัยฏอนที่พวกเราเป็นเหยื่อเอาจริงๆอย่างนั้นขอโทษนะฮะประเด็นนี้อาจจะสมมุติใกล้ตัวไปหน่อยแต่ก็อยากจะให้เราตระหนักว่านั่นคือความจริงของหลักการอิสลามดังนั้นอัลกุรอานก็เลยสอนพวกเราให้เราอดทนอัตัสบิรุนวะจะอัลนาบะดุกุมลิบะดินฟิตนะอัตัสบิรุนคนหลายๆคนคนหลายๆอะไรนะหลายๆที่หลายๆสถานที่หลายๆสถาบันมาอยู่กันเป็นฟิตนะอัลลอฮ์ก็บอกในกุรอานครับฟิตนะบททดสอบนั่นบททดสอบนี่วิธีการที่ดีที่สุดอัตัสบิรูนาเจ้าอดทนได้ไหมอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวิธีแก้ที่ดีที่สุดคืออดทนอดทนไว้อดทนไว้
ถ้าเป็นไปได้มองข้ามเรื่องปัญหาและมาให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของเราถ้าเป็นไปได้ครอบครัวก็เหมือนกันกล้าเห็นไหมฮะถ้าเรามาอะไรนะฮะมันเน้นเรื่องปัญหาสมมตินะฮะมันเน้นเรื่องปัญหาทุกคนก็มีปัญหาไม่มีใครในโลกนี้เกิดมาไร้ปัญหาไม่มีใครที่ไม่มีความผิดนี่ของจริงฮะนี่ของจริงเลยหลังจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตลงไม่มีใครที่มะซูมมาชาอัลลอฮ์แสดงว่าทุกคนกุลลุบนุอาดัมคอตออูนทุกคนต่างก็มีความผิดถ้าหากว่าเรามัวแต่เน้นที่ความผิดของคนไม่มีทางที่เราจะไปต่อได้ดังนั้นนักวิชาการท่านหนึ่งพูดผมรู้สึกเห็นด้วยอย่างยิ่งเราไม่ต้องไปเน้นตรงที่ปัญหาอย่าโฟกัสตรงปัญหาเรามาโฟกัสตรงที่ความสัมพันธ์ของเราอะไรคือความสัมพันธ์ของเราคืออัลอุคูวะอัลอิสลามียะถ้าปัญหาในบ้านเรามาโฟกัสตรงความสัมพันธ์ของเราต่างคนต่างก็ดูปัญหาแต่ละคนแต่ลืมถามว่าความสัมพันธ์ของเราในครอบครัวคืออะไรนี่กำลังจะไปครอบครัวของฉันสวรรค์ของฉันดังนั้นพี่น้องครับถ้าเป็นไปได้อยากจะชวนพี่น้องอย่างนั้นเพราะวันนี้เราเห็นเหลือเกินว่าโอ้ลูกปัญหานั่นปัญหาหนูปัญหาเยอะแยะสารพัดมาชาอัลลอฮ์ละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ครับแน่นอนปัญหาเราก็จะแก้แต่ต้องตั้งหลักก่อนเราจะแก้ปัญหาแบบความสัมพันธ์ไม่แตกร้าวนั่นคือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องอันอะกีมุดดีนวะลาตะตะฟัรรกูฟีอิสลามสอนอย่างนั้นฮะเราจะยืนหยัดในศาสนาแต่ว่าเราจะไม่แตกแยกกันไม่ว่าสังคมหรือครอบครัวศาสนาเราก็จะดำรงอยู่ให้ถูกต้องแต่ศาสนาจะไม่ทำให้เราแตกแยกกันทั้งสังคมและครอบครัวนั่นคือหลักการอัลอิสลามอันอักีมุดดีนวะลาตะตะฟัรรกูฟีอัลลอฮ์บอกอย่างนั้นฮะทำยากแต่ทำได้ถ้าทำไม่ได้อัลลอฮ์คงไม่ชี้ทางให้เราทำถ้าทำไม่ได้อัลลอฮ์คงไม่ชี้ทางให้เราทำอันอักฟีมุดดีนคือดำรงไว้บนศาสนาแห่งอัลลอฮ์วะลาตะตะฟัรรกูฟียังไงความสัมพันธ์ของเราเหมือนเดิมมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเราจะอยู่กันได้ไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดในครอบครัวเราก็จะแก้กันได้เพราะความสำคัญความสัมพันธ์ของเราเป็นที่หนึ่งส่วนปัญหารองลงมาที่เราจะเอาความสัมพันธ์ความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ของเรามาช่วยกันแก้ปัญหาเขาเนี่ยเติมน้ำมันหน่อยนะครับอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องมีคำถามไหมครับถามได้ใช่ไหมฮะท่านปล่อยให้ผมแล้วใช่ไหมครับผมจะทำอะไรก็ได้เนาะหรือยังไงถามได้ครับถามก่อนก็ได้ครับนะเขาฉายหนังก็ยังมีโฆษณานะครับเราจะฉายทีเดียวจนจบมันไม่ไหวฮะโฆษณาบ้างก็ได้ครับมีคำถามไหมฮะท่านอุลามะหลายท่านอันดาจันวรชิตถามหน่อยก็ได้ครับช่วยกันทำมาหากินฮะสักนิดหน่อยอาจารย์ไฟซ้อนฮะอะยังคิดอยู่ช่วยถามนะช่วยถามเพราะว่าตอนนี้คนจะถามเยอะแยะแต่ต้องการคนที่หนึ่งก่อนถ้าคนที่หนึ่งถามคนที่สองตามมาโอเคนะครับเอามีแล้วฮะยินดีครับนี่เขียนมาก็ได้ครับยกมือขึ้นก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเอาไมค์ไปให้ได้สลามค่ะอาจารย์แสดงว่าผู้หญิงถามเพราะมีค่ะมีคนฝากสลามถึงวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเราจะตอบรับสลามแบบธรรมดาทั่วไปหรือตอบรับอย่างไรมีเบอร์โทรด้วยทำดีแล้วครับนี่เบอร์โทรตอบรับสลามใช่ไหมครับในอัลกุรอานบอกนะให้เราตอบเหมือนกันหรือไม่ให้ดีกว่าเดิม
อย่างน้อยเหมือนกันถ้าเขาให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมเราจะตอบว่าวะอะลัยกุมุสสลามก็ได้แต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นอัสสลามุอะลัยกุมคนที่ตอบควรจะให้เหลือกว่าให้เหนือกว่าหน่อยวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เป็นอย่างน้อยครับแบบนั้นดีกว่าวะอะห์ซะนุมินฮาอายะห์กุรอานใช้คําว่าต้องให้ดีกว่าเดิมคนที่รับสลามต้องให้ดีกว่าคนให้ประมาณว่าถ้าคนให้เบาๆเนี่ยคนรับสลามต้องแรงหน่อยอย่างหนึ่งผมบอกกับลูกศิษย์ผมแล้วก็หลายๆคนบอกว่าเวลาเราให้สลามนบีสอนนะฮะนี่เรื่องสลามนิดหน่อยนบีสอนให้เราให้สลามทุกคนซัลลิมอะลามันอารอฟตาวะมันลัมตะอริฟจงให้สลามคนที่คุณรู้จักและคนที่คุณไม่รู้จักสลามไม่เลือกหน้านะครับเข้าใจนะไม่ดูที่ผ้าคลุมด้วยไม่ดูที่อะไรนะที่เคราด้วยเครายาวให้สลามยาวหน่อยอัสสลามุอะลัยกุมพอนี้เคราสั้นให้สลามสั้นอ่ะสลามุอะลัยกุมฮะไม่ควรนะฮะใช่ไหมอาจารย์ฮะอาจารย์รอชิดว่าไงครับนบีบอกให้เท่าๆกันฮะซัลลิมอะลามันอารอฟตาวะมันลัมตะอริฟให้เหมือนกันไม่เลือกคนนี้ปิดหน้าให้สลามอย่างดีกอดด้วยคนนั้นให้สลามน้อยๆเบาๆไม่ใช่ฮะไม่ใช่แนวทางของอิสลามดีไหมครับแบบนี้ดีไหมอิสลามไม่เลือกปฏิบัติไงหน้าที่ของเราให้สลามทุกคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักคำถามก็คือจะให้แบบไหนก็ให้ถ้าให้ดีกว่าเพิ่มกว่าหน่อยหนึ่งดีครับนะฮะเพิ่มเป็นหน่อยหนึ่งอาจารย์คะครับครับขอเรียนถามนะคะคือมีคนเขาฝากสลามมานะคะเราจะตอบรับสลามเหมือนกันเข้าใจแล้วคุณฝากคนฝากสลามมาเราจะตอบสลามนั้นยังไงค่ะค่ะโอเคครับชัดเจนถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะให้รับสลามคนที่รับฝากมาก็ให้เขาด้วยแล้วก็คนที่ฝากมาก็ให้เขาด้วยประมาณว่าถ้าผู้หญิงมาบอกกับเราถ้าผู้ชายก่อนผู้ชายมาบอกกับเราว่าอิหม่ามได้ฝากสลามมาเราก็อะลัยกะวะอะลัยฮิสสลามอะลัยกะคือท่านที่นำสลามมาวะอะลัยฮิสสลามแล้วก็บุรุษที่3ที่อยู่ที่บ้านนู่นที่ไม่ได้มาแต่ฝากมาถ้าผู้หญิงก็ประมาณนั้นอะลัยกีวะอะลัยฮิสสลามวะอะลัยฮัสสลามก็แล้วแต่ประมาณนั้นอะลัยกะวะอะลัยฮัสสลามอะลัยกะวะอะลัยฮิสสลามวะประมาณนั้นครับวัลลอฮุอาลัมได้นะคำถามที่1มาแล้วครับเชิญครับครับเชิญฮะอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามุอะเราะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอเรียนถามอาจารย์ว่าสมมุติว่าเราไปงานเนี่ยนะฮะแล้วก็เจอเพื่อนสามีเนี่ยเขาถามถึงสามีเราก็เลยบอกว่าอ้อพอดีก็ฝากสลามมาถึงด้วยค่ะแต่ที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้ฝากอย่างเงี้ยบาปมั้ยอาจารย์เราไม่ได้ตั้งใจโกหกใช่มั้ยมันเป็นอัธยาศัยความดีของเราใช่มั้ยครับมันเป็นแค่อัธยาศัยของเราก็พูดไปไม่ได้ตั้งใจจะโกหกที่บอกว่าบาปคือถ้าตั้งใจโกหกนั้นบาปครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจโกหกครับตั้งใจอยากจะให้ความสัมพันธ์ของเขาดีกันอิหม่ามนะวาวีบอกสามารถทำได้ครับแม้จะโกหกสามารถทำได้คนทะเลาะกันเราไปซื้อส้มมากิโลนึงแล้วบอกว่านี่คนนี้เขาซื้อฝากส้มมาด้วยนะจริงๆเงินเราได้ฮะทำได้อย่างนั้นครับเพราะว่าจะให้คนดีกันครับโอเคนะอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากครับย อัลฮัมดุลิลลาห์งั้นขออนุญาตไปต่อนิดหน่อยเนาะยกมือถามได้ตลอดนะครับแต่ว่าถามเป็นช่วงๆก็ดีน่าจะดีเกรงว่าเดี๋ยวผู้จัดบอกนี่ยังไม่เข้าประเด็นเนี่ยนะยังไม่เข้าประเด็นอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบิอิลัยฮ์บรรยายก็อย่างนี้แหละครับบรรยายมันคู่กับบรรทมใช่มั้ยฮะครับไพซอนครับบรรยายนี่คู่กับบรรทมนี่ของจริงนะแล้วถ้าบรรทมก็มันก็บรรลัยนั่นคือปัญหาก็เลยทำยังไงก็ได้ไม่ให้บรรทมก่อนนะทำยังไงก็ได้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลาซิมวะตูบิขออีกคำถามหนึ่งครับ
ปัจจุบันแม่บ้านออกหาเงินเก่งกว่าพ่อบ้านอัลลอฮ์ความสามารถเฉพาะตัวจนทำให้พ่อบ้านรู้สึกไร้ค่าซาอูฟุลลอฮุวะตูบิลิอัลลอฮ์แม่บ้านออกแนวๆว่าฉันเก่งกว่าเธอต้องเชื่อฟังฉันนะในเรื่องของการปกครองในครอบครัวมาชาอัลลอฮ์อาจารย์มีความเห็นอย่างไรเหมือนว่าพ่อบ้านน้อยใจนะครับคนเขียนน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าซาอูฟุลลอฮุวะตูบิลิไม่หรอกครับช่วยกันทำมาหากินมากกว่ามึงครับเนาะช่วยกันทำมาหากินคือเอาจริงๆนะครับเดิมทีหลักการอิสลามและหลักการของอารยประเทศเดิมทีเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างผู้หญิงด้วยโครงสร้างอีกแบบหนึ่งสร้างผู้ชายก็โครงสร้างอีกแบบหนึ่งไปดูเลยครับผมเคยบรรยายเรื่องนี้พอดีเหมือนกันโครงสร้างของผู้หญิงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรจงสร้างเธอให้เธอพำนักอยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่คืองานของเธองานเป็นงานอยู่บ้านเป็นหลักจึงจะเหมาะสมกับเธอมีนักวิชาการยุโรปเลยบอกว่าการที่ลัทธิแนวคิดวัตถุนิยมหรือเสรีนิยมให้ผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านสิ่งที่เสียสิ่งที่ได้มาไม่เท่ากับสิ่งที่เสียไปแม้จะได้เงินทองมาแต่สิ่งที่เสียก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวการดูแลลูกในครอบครัวการดูแลสามีในครอบครัวมันหายไปนี่ไม่ใช่มุสลิมพูดนะฮะเป็นคำพูดของนักวิชาการยุโรปพูดอย่างนี้เลยเพราะสรีระที่อัลลอฮ์สร้างผู้หญิงเธอเหมาะสมกับทำงานในบ้านไม่ใช่นอกบ้านสรีระที่อัลลอฮ์สร้างผู้ชายเขาเหมาะสมกับไปลุยงานนอกบ้านมากกว่าผู้หญิงแต่ว่าในเมื่อผู้ชายไม่ไปใช่ไหมครับในเมื่อผู้ชายไม่ไปปลุกก็ไม่ตื่นฉันจะนอนอดกับเขาคงไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฉันไปเองก็ได้ไอ้นี่ก็เป็นเหตุผลนะไอ้นี่ต้องไปถามผู้ชายด้วยแล้วทำไมล่ะเธอไม่ไปก่อนในหลักการของเราเนี่ยใครเป็นผู้นำคนนั้นเดินออกก่อนเป็นกุนตาอิมามีฟะกุนอามามีถ้าท่านเป็นผู้นำเราท่านต้องอยู่ท่านต้องนำเราแต่พอท่านไม่นำเนี่ยพอท่านไม่นำเนี่ยเราขอไปก่อนไม่ใช่จะเป็นผู้นำหรอกขอไปก่อนเพราะท่านไม่นำดังนั้นไม่โทษผู้หญิงครับแต่ก็จะโทษผู้ชายมากนักผู้ชายก็แค่ว่าเราไปทบทวนอีกนิดหนึ่งว่าเราจะต้องทำอะไรต่อกับตัวเองเพื่อจะเป็นผู้นำในครอบครัวให้ได้อย่างน้อยที่สุดนามสกุลก็ใช้ของเราอยู่ใช่ไหมครับหรือยังไงฮะท่านไฟซ้อนฮะหรือใช้นามสกุลคนนี้หมดแล้วแต่เดี๋ยวนี้กฎหมายอนุญาตแล้วใช่ไหมกะกฎหมายอนุญาตแล้วครับต่อไปนามสกุลผู้ชายไม่มีแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะตอนนี้นามสกุลผู้หญิงอนุญาตให้ใช้ลูกที่คลอดออกมาเป็นสิทธิของพ่อและแม่แล้วแต่จะใช้นามสกุลใครก็ได้ซึ่งเพิ่งมีใช่ไหมเท่าที่ผมทราบเมื่อก่อนนามสกุลผู้ชายอันนี้ต้องขอให้ผู้ชายเนี่ยคนเป็นสามีต้องมานั่งทบทวนและหาวิธีว่าเราจะเป็นผู้นำยังไงแล้วก็ยังไงก็ตามผู้หญิงครับแม้ว่าท่านจะทำงานนะครับก็ไม่สมควรที่จะไปบอกว่าเธอต้องเชื่อฟังฉันนะจริงๆอย่างนี้จริงๆแล้วในครอบครัวในครอบครัวนะครับในครอบครัวเนี่ยหลักการอิสลามก็ไม่ได้ปฏิเสธในครอบครัวให้ผู้หญิงเป็นใหญ่ได้เรื่องในครอบครัวเรื่องในบ้านเนี่ยราชินีแห่งบ้านคือผู้หญิงครับเอาจริงๆนะฮะราชินีแห่งบ้านคือผู้หญิงแต่ว่ามีที่ปรึกษาหลักคือสามีเป็นอย่างนั้นฮะน่าจะดีครับมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกสักคำถามของอาจารย์ครับเชิญครับนี่เชิญเลยครับไม่เห็นนี่คนถามยกมือด้วยหน่อยอัสลามุอะลัยกุมเชิญครับการให้สลามเนี่ยต้องรับดังๆไหมเขารับฉันไม่เคยได้ยินเลยฉันให้จนอายเขาแหละเขาไม่เคยรับให้ฉันได้ยินเลยไม่รู้ว่าเขารับหรือเปล่าครับผม
คำถามคือเราให้ต่อได้ไหมหรือยังไงฮะให้สลามเขาเนี่ยวาญิบต้องรับดังๆไหมวาญิบต้องรับครับเขารับไม่เคยได้ยินเลยไม่รู้ว่าเขารับหรือเปล่าไม่เป็นไรเขารับผิดชอบไม่เป็นไรเขารับผิดชอบเราไม่ต้องรับผิดชอบของที่กะนะที่กะให้ไปที่นี้ให้สลามไปได้ผลบุญเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์ให้นี่เข้าสวรรค์ก่อนเขาแน่นอนให้เรียบร้อยแล้วส่วนเขาจะรับไม่รับเป็นหน้าที่ของเขาเราอย่าไปอะไรนะฮะเราอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะเราอย่าทำให้เราเสียเครดิตเพราะเขาเป็นคนที่ไม่มีมารยาทไม่ได้เขาไม่ตอบสลามมาทำให้เราต้องไม่ให้สลามบ้างนี่เราเสียนะฮะเราเสียแบบนี้เราเสียได้ของเราดีแล้วครับแต่ที่เราเป็นไม่ดีอย่างนี้เพราะเขาไม่ดีมาก่อนไม่ได้เราจะดีเราจะให้สลามแม้เขาจะไม่รับก็ตามเพราะเราให้สลามมีค่าต่างหากคนที่ไม่รับสลามเขาก็มีโทษของเขาต่างหากไม่เกี่ยวกับเราอินชาอัลลอฮ์นะครับให้ไปกะไม่เป็นไรครับให้ไปเลยไม่มีปัญหาอินชาอัลลอฮ์ครับมีคนยกมือหรือเปล่าครับเชิญให้สักอีก2คำถามพอเนาะเกือบ12อีก2คำถามถ้ามีนี่มีคนยกมือครับอาจารย์ไม่ฮะไม่มีคนยกมือข้างหลังครับข้างหลังอัลลอฮ์ซอฟรุลลอฮ์อัลอซีมวะตูบิลัยซอฟรุลลอฮ์ฮัลโหลเนี่ยครับครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์อัสสลามครับครับสอบถามนิดนึงค่ะเดี๋ยวนี้บางทีมีคนส่งไลน์ให้สลามมาในเรื่องของเนี้ยค่ะเราจำเป็นต้องตอบกลับไหมคะจำเป็นในไลน์จำเป็นฮะจำเป็นครับจำเป็นครับเขาตอบทางไลน์มาไอ้เขาให้สลามทางไลน์มาถ้าจะให้ดีกว่าเราต้องโทรรับสลามเขาเดี๋ยวเอ้าก็ว่าอัสซานุมินฮาดีกว่าไงครับเพราะถ้าเราแค่เขียนเนี่ยต้องเขียนให้มากกว่าเขาต้องเดี๋ยวต้องผมหรือถ้าเขามีลวดลายมาแค่นี้เราก็ต้องมีลวดลายมากกว่านั้นทั้งเดี่ยวทั้งกลุ่มเลยใช่ไหมคะอาจารย์ทั้งเดี่ยวทั้งกลุ่มเลยฮะให้สลามเขาให้มาเราก็ให้สลามตอบทุกครั้งครับอันนี้ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออนไซต์เหมือนกันครับอย่าสักกะเราครับโอเคนะครับต้องให้ครับต้องให้ไม่ให้ไม่ได้ครับไม่ให้ถือว่าเราเป็นคนขี้เหนียวนบีบอกว่าคนขี้เหนียวที่สุดแม้สลามก็ไม่ตอบคนขี้เหนียวฮะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอไม่แต่ขอเงินสักหน่อยแค่ขอรับสลามแค่นั้นเองให้สลามมาเราตอบไปเลยนะครับไม่ต้องจ่ายสักบาทใช่ไหมครับโอเคเนาะมีไหมครับมีไหมงั้นมีอีกเหรอฮะสุดท้ายครับอาจารย์จะไม่มีแล้วนะขอมีครับมีแล้วไฟซ้อนมาแล้วโอเคครับต่อเนื่องจากคำถามของนี่นะครับครับครับมันเป็นลายกลุ่มเขาให้สละเขาพิมพ์ว่าอัสลามุอะลัยกุมขึ้นมาครับแต่ไม่ต้องให้ใครไม่ต้องให้ใครใช่ไหมก็คือคงเป็นคงในกลุ่มมันมี50คนก็คงให้สลามทั้ง50คนนะครับอินชาอัลลอฮ์คิดว่าครับครับเราแค่ตอบว่าวะอะลัยกุมุสลามด้วยปากของเราแค่นี้ฮะได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าครับได้สาเหตุที่ได้เพราะเขาไม่ได้เจาะจงว่าให้กับเราไงโอเคครับเข้าใจไหมฮะถ้าเขาเจาะจงเขียนว่าไฟซ้อนอัสสลามุอะลัยกุมไฟซ้อนต้องตอบโอเคแต่ถ้าเขาให้แบบรวมๆอัสสลามุอะลัยกุมอย่างนั้นเราก็วะอะลัยกุมุสลามเพราะไม่รู้ว่าให้เราหรือเปล่าไม่เป็นไรครับในกรณีนั้นอินชาอัลลอฮ์ครับเยอะพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์จริงๆแล้วเรื่องสลามเนี่ยเรื่องแรกเลยถ้าพวกเราเข้าบ้านแล้วก็ให้สลามกันเนี่ยสวรรค์ในบ้านก็จะเริ่มเกิดเอาเรื่องสลามก่อนนี่เข้าบ้านให้สลามไหมครับเอาให้เนาะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมาชาอัลลอฮ์ต้องให้สลามครับถ้าพ่อให้สลามแม่ให้สลามกันในบ้านเนี่ยมันจะเกิดความบารอกัตในบ้านของเรานะเขาบอกว่ามีชาวดาวะตับลีกพี่น้องเรานะครับดาวะตับลีกเขาอยู่นานในอยู่ไม่เคยไปครับแล้วก็มีดาวะมาก็เลยถูกเชิญถูกเรียกเขาก็ไม่ไหวไปก็ไปดาวะตับลีกครับ3วันภรรยาก็อยู่บ้านปกติกลับมาสามีกลับมาภรรยาอยู่ในครัวอัสสลามุอะลัยกุมมาขอบริจาคอีกแล้วไว้นั่น
ไปขอตรงอื่นไปเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สามีไม่เคยให้สลามไงครับไม่คิดว่าสามีจะกลับให้สลามมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ดังนั้นสลามจำเป็นนะครับอย่าเป็นถ้าโดนอย่างนั้นแย่นะไปขอซะดะเกาะห์ที่อื่นไปที่นี่เมื่อกี้ก็มาแล้วนี่มาอีกอันนี้ฮะปัญหาจริงๆสามีเพิ่งกลับจากละหมาดตับลีก3วันก็ให้สลามเป็นเรื่องปกติดังนั้นสลามครับจะเข้าบ้านให้สลามนี่กำลังคุยถึงเรื่องครอบครัวที่เราจะสร้างสวรรค์กันในครอบครัวของเรานี่ฮะนี่คือก้าวแรกที่เราจะสร้างสวรรค์ในโลกนี้จริงๆแล้วสร้างสวรรค์ในใจให้ตัวเองก่อนเมื่อสร้างสวรรค์ในใจของตัวเองให้ได้สร้างสวรรค์ในใจนิดเดียวมีความสุขทุกอย่างที่เกิดเคยดูครูฟาไหมฮะครูฟาเห็นดูในชิวในเฟซบุ๊กก็ออกครูฟาจริงๆแล้วอะไรนะคำกล่าวคำนี้คำกล่าวของอิบนุตัยมียะห์เนี่ยผมสอนหลายรอบแล้วอิบนุตัยมียะห์ใช้คำว่ามัลลัมยัดคุลจันนะตัดดุนยาวะลัมยัดคุลฮูจันนะตัลอาคิเราะห์ใครไม่สามารถเข้าสวรรค์ในโลกนี้ได้เขาจะไม่สามารถเข้าสวรรค์โลกหน้าได้มาชาอัลลอฮ์ผมสอนวิชานักคิดนักฟื้นฟูอิสลามหนึ่งในนักฟื้นฟูที่ผมสอนเป็นประจำก็คืออิบนุตัยมียะห์ เราะฮิมะฮุลลอฮ์คนที่มีงานเขียนคันรถ10ล้อมั้งฮะยิ่งใหญ่มากนี่เป็นมุญัดดิดอิสลามท่านบอกง่ายๆใครไม่เข้าสวรรค์ในโลกนี้จะไม่ได้เข้าสวรรค์ในโลกหน้าทำยังไงฮะดังนั้นพี่น้องครับเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเราได้เข้าสวรรค์ในโลกนี้แปลว่าเราจะไม่มีความทุกข์ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้านั่นคือสวรรค์เพราะสวรรค์คือความสุขในหลักวิชาการใช้คำว่าเราอย่าตอบสนองกับสิ่งร้าวแบบอะไรนะแบบรีแอคทีฟไม่ควรเป็นเช่นนั้นสิ่งร้าวที่เกิดขึ้นขณะคนต่อว่าเราคนด่าเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาชาอัลลอฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันหนึ่งนบีเข้ามัสยิดนบีก็บอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าท่านดูคนที่อยู่มุมนั้นนั่นคือชาวสวรรค์วันหนึ่งนบีอยู่ในมัสยิดเขาเข้ามาจากประตูหลังนบีบอกท่านดูคนนั้นเป็นชาวสวรรค์2ครั้งแล้วอบูบักก็อยู่อุมาร์ก็อยู่หลายคนก็อยู่ข้างหน้านบีไม่บอกว่าเป็นชาวสวรรค์แต่บอกว่าไม่รู้ใครก็ไม่รู้ซอฮาบะห์นบีครับแต่ไม่มีชื่อเสียงดูท่าทีของชาวสวรรค์เข้ามาอีกวันหนึ่ง3วันติดต่อกันนบีบอกดูชาวสวรรค์มาชาอัลลอฮ์3วันติดต่อกันอับดุลลอฮ์เป็นอุมัรทนไม่ได้ฉันก็อยากเข้าสวรรค์นบีไม่เคยบอกว่าฉันชาวเข้าสวรรค์แต่นบีไปบอกคนนี้จะดูว่าเขามีอะไรดีขอไปนอนบ้านคนนี้3คืนไปนอนบ้านคนเมื่อกี้3คืนนะเพื่อจะดูว่าที่นบีบอกว่าเป็นชาวสวรรค์คนแบบไหนมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ละหมาดตะฮัจญุดก็ไม่เห็นจะเริ่ดไม่ได้ตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งจบตีห้าไม่มีอ่านกุรอานก็ไม่ได้มากคืนที่หนึ่งพ้นไปคืนที่สองตามมาคืนที่สามฉันไม่เห็นคุณดีกว่าใครนะเรื่องอิบาดะห์แกก็บอกว่าใช่ฉันไม่ได้ดีกว่าท่านในเรื่องอ่านกุรอานมากปอซอมากละหมาดมากไม่เลยแล้วอะไรที่ท่านมีที่นบีบอกว่าท่านเป็นชาวสวรรค์นึกได้ว่าอ๋ออย่างหนึ่งก่อนที่ฉันจะนอนเนี่ยฉันให้อภัยทุกคนที่เขาว่าฉันที่เขาต่อว่าฉันที่เขาเธอทำอะไรไม่ถูกใจกับฉันฉันอภัยให้ทุกคนไม่ถือผิดไม่ถือโทษใครสักคนมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์เป็นอุมัรบอกว่านี่คือสิ่งที่ท่านมีซึ่งฉันไม่มีแปลว่าคนที่ให้อภัยกับพี่น้องของเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนั่นคือชาวสวรรค์ดังนั้นพี่น้องครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเรารู้จักให้อภัยแล้วนี่ฮัสซันอัลบัสรีก็บอกพวกเราว่าฮัสซันบัสรีนะฮัสซันบัสรีบอกว่ามารยาทของอิสลาม
คุณธรรมจริยธรรมของอิสลามที่สูงสุดที่ไม่ค่อยมีในสังคมมุสลิมก็คืออัลอัฟวูการให้อภัยเราให้อภัยกันไม่ได้ลูกทำผิดก็โวยวายเอาเป็นเอาตายภรรยาทำผิดก็ยิ่งหนักในบ้านดังนั้นถ้าเป็นไปได้พี่น้องทั้งหลายนี่คือจุดเริ่มต้นว่าอินตะฟูวะตัสฟะฮูอัลลอฮ์ก็บอกถ้าเรารู้ถ้าเราให้อภัยเขาได้ฟะอินนัลลอฮะกอฟูรุรเราะฮีมอัลลอฮ์ยินดีที่จะให้อภัยพวกเรามาชาอัลลอฮ์อายะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัดเจนมากในซูเราะห์ดูซูเราะห์หนึ่งครับอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมวะตูเดี๋ยวดูซูเราะห์ดูครับฟะฟูอันฮุมวัสตัฆฟิรละฮุมทำยังไงให้เราให้อภัยต่อภรรยาของเรายาอัยยูฮัลลซีนาอามานูอินนามินอัซวาจิกุมวะเอาลาดิกุมอะดูวัลละกุมฟะฮซะรูฮุมในซูเราะห์ตะกอบุนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงภรรยาของท่านหรือสามีของท่านวะอูลาดิกุมและลูกๆหลานๆของท่านอาดูวัลละกุมเป็นศัตรูของท่านนะมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้อย่างนี้ครับอัลลอฮ์บอกว่าระวังนะลูกๆภรรยาหลานๆระวังให้ดีเพราะอะไรอาดูวัลละกุมเขาเป็นศัตรูของท่านนะศัตรูในที่นี้ก็คือมาขัดขวางเราให้เราลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะตุอัลมุนาฟิกูนยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาออลาดุกุมอันซิกริลลาห์โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าทำให้ทรัพย์สินและลูกๆให้ท่านลืมอัลลอฮ์เห็นไหมฮะอายะห์นี้บอกอะดูวัลละกุมฟะฮซะรูฮุมจงระวังอันกุรอานบอกให้เราระวังภรรยาสามีและลูกๆฟะฮซะรูฮุมให้เราระวังแต่ไม่บอกให้เราห้ามหันบอกยังไงครับวะอินตะฟูวะตัสฟะฮูถ้าหากว่าเจ้าอภัยให้ได้เห็นไหมครับนี่คือที่มาเครื่องมือที่จะสร้างสวรรค์ในบ้านต้องอภัยต้องรู้จักให้อภัยกันและกันมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เคยนึกถึงไหมวันที่เราเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆอ่ะเพิ่งอยู่ด้วยกันน่ะทุกอย่างก็ถูกไปหมดอ่ะใช่ไหมครับไม่ว่าจะทำผิดอะไรไม่เป็นไรวันนี้หุงข้าวดิบไม่เป็นไรน้องข้าวดิบมันกรอบดีมันกรอบอ่ะข้าวดิบใช่ไหมครับตอนนั้นนะตอนใหม่ๆอ่ะไฟซ้อนเคยไหมไม่เป็นไรเด้ข้าวดิบแบวันนี้ไม่เป็นไรเด้มันกรอบดีใช่ไหมมาพรุ่งนี้เปียกก็ดีเด้ไม่ต้องเคี้ยวกลืนเลยใช่ไหมฮะตอนนั้นครับมาอีกวันหนึ่งมันไหม้ก็ดีเด้มันมีกลิ่นหอมดูครับเพราะอะไรฮะเพราะตอนนั้นอิทธิพลของความรักไงฮะอิทธิพลของความรักมันทำให้เราลืมหมดมองข้ามความผิดไปหมดเลยแต่วันนี้มันไปไหนอิทธิพลตรงนั้นวันนี้ไปไหนฮะว่าไงฮะนี่อะไรนะ มันไปตามกันเวลานะ ครับเยอะๆๆอัลลอฮ์ดูถ้าเราเป็นอย่างนั้นได้ดีมากเลยครับมาชาอัลลอฮ์นะดูผู้หญิงมากกว่าผู้ชายขอคุยกับผู้หญิงอีกนิดหนึ่ง เรื่องสร้างครอบครัวต้องยอมรับนะครับว่าอยู่ที่ผู้หญิงจริงๆนะครับผู้หญิงต้องทราบนะครับว่าครอบครัวสวรรค์ในบ้านเนี่ยอยู่ที่พวกเราที่เป็นสตรีเนี่ยเป็นผู้ที่จะสร้างสวรรค์ในบ้านได้ดีกว่าผู้ชายมันอยู่ที่พวกเราอินนัลมรอะห์อิมาดุลบิลาดหรืออีมานุลบัยมีหะดีษผู้หญิงนั้นเป็นเสาหลักของครอบครัวเอ็นซอลูฮัตถ้าหากว่าเธอดีครอบครัวก็ดีไปด้วยผู้หญิงครับคิดตามผมนิดเดียวนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามพ่อเป็นอะไรฮะ
พ่ออิบราฮิมชื่อว่าอาซัรเป็นช่างหลอมเทวรูปอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามเป็นช่างอิบราฮิมนบีอิบราฮิมปู่ทวดของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพ่อเป็นช่างเทวรูปรูปปั้นอาซัรเป็นคนปั้นแล้วอาซัรเป็นคนที่จะฆ่าอิบราฮิมด้วยมือของท่านเองแต่อิบราฮิมเป็นนบีทั้งพ่อกาเฟรชัดๆเพราะแม่อิบราฮิมไม่ใช่กาเฟรแปลว่าลูกอย่างอิบราฮิมเนี่ยไม่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากคนเป็นพ่อแต่พี่น้องครับทำไมลูกของนบีลูตอะลัยฮิสสลามจึงเป็นกาเฟรลูกชายของนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเป็นกาเฟรเพราะอะไรฮะไฟซอนคงมีคำตอบเพราะแม่ของเขาเป็นกาเฟรมาชาอัลลอฮ์นี่ที่ผมจะบอกว่าต้องระวังผู้หญิงครับระวังให้ดีลูกของเราในบ้านเนี่ยจะดีไม่ดีอยู่ที่เราเป็นที่หนึ่งพ่อเขาเป็นที่สองอิทธิพลที่ลูกได้รับจากพ่อไม่เท่ากับอิทธิพลที่ลูกได้รับจากแม่จึงไม่แปลกว่าทำไมลูกนบีนูห์เป็นกาเฟรเพราะว่าแม่กาเฟรแม่ไม่เอาอิสลามลูกก็ไม่เอาอิสลามลูกนบีไม่ใช่ลูกอบีนะลูกนบีนะไม่ใช่ลูกอบีนะครับลูกนบีไม่ใช่ลูกอิหม่ามไม่ใช่ลูกโต๊ะครูไม่ใช่ลูกบาบอแต่ลูกนบียังเป็นกาเฟรได้เพราะแม่กาเฟรมาชาอัลลอฮ์แต่นบีอิบราฮิมไม่เป็นแม้พ่อจะเป็นกาเฟรเต็มตัวแต่อิบราฮิมไม่เป็นเพราะไม่ได้รับอิทธิพลจากพ่อจะส่งถึงลูกไม่ค่อยถึงไม่เหมือนกับคนเป็นแม่ดังนั้นคนเป็นแม่จึงเป็นที่มาของสวรรค์ในบ้านอย่างแท้จริงอยู่ที่พวกเราครับมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นะผมเชื่อว่าพวกเราทำได้พวกเราต้องทำได้อยู่ที่เราผู้หญิงเนี่ยจุดอ่อนของผู้ชายถ้าพวกเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของอาดัมอะลัยฮิสสลามใช่ไหมพวกเราคงเคยได้ยินวันที่อาดัมจะออกจากสวรรค์เนี่ยชัยฏอนมาหลอกล่อแล้วหลอกล่ออีกอาดัมกินสิลูกคนดีน่ะถ้าท่านกินแล้วท่านจะได้อยู่ในสวรรค์นานๆอย่างฉันเนี่ยเห็นไหมแก่จนชราวันนี้เพราะฉันไม่กินลูกคนดีอาดัมตอบว่าไงฉันไม่อยากเชื่ออัลลอฮ์เคยสั่งอัลลอฮ์สั่งฉันไว้แล้วว่าวะลาตักรบูฮาซิฮิชะจะเราะฟะตะกูนามินัซซอลิมีนโออาดัมและฮาวาจงอย่ากินผลไม้อันนี้นะแล้วเจ้าจะเป็นผู้อาธรรมอาดัมยังนึกถึงองค์การนั้นอยู่อาดัมไม่กินอาดัมไม่กินชัยฏอนเห็นทีว่าอีหลอกอาดัมนี่ไม่ไหวแล้วน่าจะไม่กินซ้ายหันไปหลอกฮาวาแทนว่าเชื่อฉันไหมว่าทำร้องไห้ร้องห่มฮาวาที่ฉันแก่อย่างนี้นี่เพราะฉันไม่กินลูกนี้ถ้าฮาวาอยากเป็นคนสวยตลอดกาลนะหนังไม่เหี่ยวเนี่ยต้องกินลูกคนดีนะแล้วผู้หญิงนี่เรื่องแก่ไม่ชอบจริงๆนะเอาจริงๆนะไม่ชอบเลยโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ฮาวาพอได้ยินว่าจะสวยตลอดกาลจะได้อยู่ในสวรรค์กินเลยครับมาชาอัลลอฮ์นี่คือผู้หญิงฮะผู้หญิงนี่ถ้าจะขายอะไรต้องขายผู้หญิงอย่างเดียวแล้วบอกว่านี่มัสคาร่านะเขาไม่ขายผู้ชายขายไม่ได้หรอกครับเห็นไหมชัดเลยประวัตินี้บอกชัดๆเลยว่าผู้หญิงเนี่ยจะบอกว่าหลอกง่ายนี่มันมากไปเนาะบอกเชื่อคนง่ายแล้วกันเชื่อง่ายฮะแค่ชัยฏอนบอกว่ากินแล้วจะได้อยู่นานๆในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจ้าจะไม่เก๋จริงฮะอยู่ในสวรรค์ไม่เก๋แน่จริงของชัยฏอนเขาแต่ว่ามันเป็นการหลอกของชัยฏอนฮาวาทันทีเลยตามชัยฏอนกลืนเข้าไปในร่างกายจนกระทั่งเธอก็เป็นมีสิ่งเสียในร่างกายของเธอกลายเป็นประจำเดือนของพวกเราในวันนี้ประมาณนั้นครับอัลลอฮฺอาลัมแต่รู้ไหมครับจุดอ่อนของผู้ชายอยู่ตรงไหนฮาวาก็กลับไปหาแบดำบังอาดัมบังอาเดกินแล้วนี่บังไม่กินเหรอเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ชัยฏอนมาหลอกอาดัมไม่ฟังเลยครับ
พออาเดะไปบอกนิดเดียวเรียบร้อยอาแบก็ไปเหมือนกันจริงไหมจริงไหมฮะจะบอกว่าผู้ชายร้อยทั้งร้อยเนี่ยแม้ประธานาธิบดีก็แพ้กับภรรยาของตัวเองถ้าพูดให้เป็นแบอาเดะกินแล้วมาเดะกินนะแบก็เอาเลยเห็นไหมฮะอาดัมก็เลยกินตามฮาวาไม่ได้ตามชัยตอนใช่ไหมฮะอาจารย์บอกชัดๆเลยฮะผู้หญิงแค่พูดให้ถูกครับต้องการอะไรนี่ฮัจญีอิสมาอีลซื้อให้หมดฮะ นะจะบอกว่าผู้หญิงนี่แค่ใช้อะไรนะใช้เขาเรียกอะไรครับฮะใช้อะไรนี่ใช้มารยาเธอหน่อยเธอมีตั้ง180เล่มเกวียนอยู่เนาะ ใช้หน่อยอาเบหน่อยไม่ใช่ว่า3ปีแรกอาเบพอ3ปีหลังกลายเป็นอย่างอื่นแล้วนี่ฮะความรักมันก็เลยลดลงฝากสุดท้ายสำหรับผู้หญิงเวลาผมก็อีก20 นาทีมาชาอัลลอฮ์แล้วอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฝากนะฝากผู้หญิงอีกทีหนึ่งมีงานวิจัยครับสวรรค์ในบ้านถ้าจะให้ความรักยังคงอยู่ในบ้านเสมอไปเนี่ยจำไว้เลยครับข้อนี้เป็นความจริงเป็นความง่ายธรรมดาที่ไม่ธรรมดานี่คือเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดาง่ายนิดเดียวผู้หญิงเนี่ยถ้าจะให้ความรักระหว่างสามีกับภรรยาครองรักกันตลอดไปในบ้านให้เป็นสวรรค์ผู้หญิงต้องไม่นอนก่อนผู้ชายเอาใหม่นะผู้หญิงต้องไม่นอนก่อนสามีผู้หญิงต้องไม่นอนก่อนสามีและตื่นต้องไม่ตื่นหลังสามีแค่นี้ฮะง่ายฮะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาคืออย่างน้อยก่อนจะนอนเนี่ยต้องแต่งตัวให้สวยที่สุดเท่าที่สวยได้อาเบจะหลับตาตอนไหนก็เห็นอาเดะสวยอยู่ใช่ไหมครับมาเบเราไปนอนเดี๋ยวจะกล่อมให้นี่ฮะอาเบก็โอ้โหอาเดะเรานี่สวยตลอดเลยนะหลับตาก็อาเดะสวยใช่ไหมครับน้องก็ยังสวยอยู่พออาเบจะตื่นตีห้าเราตื่นตีสี่ครึ่งมาล้างหน้าล้างอะไรก็แต่งตัวใหม่โอ้ยังสวยเหมือนเดิมจริงไหมของจริงครับแต่ปัญหาก็คือพอสามีจะเข้าไปนอนนี่ตัวอะไรเนี่ยฮะฮะจริงอีกแล้วฮะจริงนั้นก่อนนอนนะฮะก่อนนอนนี่ตัวอะไรมันดูแปลกๆเหมือนจระเข้นั้นคือก่อนนอนนะถ้าตื่นนอนสามีตื่นก่อนโอ้ยนี่ยิ่งกว่าอีกฮะก็เลยนักวิชาการเลยบอกว่าง่ายๆเลยครับถ้าผู้หญิงนอนหลังสามีตลอดให้สามีนอนก่อนเธอจะสวยตลอดเวลาและก่อนที่สามีจะตื่นเธอก็ตื่นมาก่อนตลอดเวลาแบบนี้จะครองรักตลอดไปได้อินชาอัลเลาะห์ครับลองกลับไปทำดูนะนี่นะน่ะลองกลับไปทำดูไม่ยากนี่ครับยากไหมกะหรือว่าไม่ไหวจะทำเลยก็ไม่รู้ว่าเราว่าแล้วย่อต้องใส่ฮะต้องใส่โอ้ยาหม่องเหรอฮะเอาอ๋อใส่น้ำหอมแทนยาหม่องด้วยโอ้ย่ออัลลอฮ์น่าสงสารเหลือเกินนะเมื่อก่อนนี่กลิ่นหอมมาเดี๋ยวนี้มีแต่กลิ่นเยี่ยวลูกแล้วโอ้โหเอาจริงๆเราเปลี่ยนไปไหมเราเปลี่ยนฮะพวกเรานั่นแหละเปลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยผ้าเสื้อของเราผ้าของเราที่กลิ่นเยี่ยวเด็กเรากล้าใส่ให้สามีไหมฮะกล้าใส่ไปนั่งกับสามีตอนแต่งงานใหม่ๆกล้าไหมไม่กล้าอยู่มาอยู่ไปวันนี้ใส่เฉยเลยตกลงเราเปลี่ยนไหมเรานั่นแหละเปลี่ยนครับไม่ใช่สามีเปลี่ยนโทษนะดังนั้นพี่น้องครับนี่คือวิธีการการสร้างสวรรค์ในบ้านเราต้องช่วยกันมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เดี๋ยวมีคำถามมากลับเข้าบ้านไม่มีคนอยู่บ้านเราต้องให้สลามไหมคะให้ครับให้สลามต่อตัวเองทุกครั้งที่เข้าบ้านเนี่ยผมได้ยินนอนกับอาจารย์ไฟซ้อนเมื่อคืนไฟซ้อนเข้าห้องก่อนผมตามหลังไฟซ้อนก็ให้สลามทั้งที่ไม่มีใครในห้องหน้าที่โรงแรมเซนเมื่อคืนอัสสลามุอะลัยนะวะอะลาอิบาดิลลาฮิศศอลิฮีนใช่มั้ยฮะไฟซอนผมได้ยินดูวันนี้ก็มาบอกพี่น้องว่า
แม้ไม่มีใครในบ้านเราก็ให้สลามกับตัวเองอัสสลามุอะลัยนะวะอะลาอิบาดิลลาฮิศศอลิฮีนเนี่ยถามว่าพี่น้องกันเมื่อน้องสาวกลับไปหาอัลเลาะห์ไม่มีสามีและมะกับปะก็กลับไปหาอัลเลาะห์หมดแล้วเงินทองต้องแบ่งเท่ากันกันไหมโอ้โหอันนี้เรื่องมรดกแล้วเนาะเพราะน้องอีกคนไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งออกไม่ได้แต่งออกอะไรเดี๋ยวผมอ่านไม่ค่อยชัดเขาบอกเขาไม่ได้ทำมาหากินแล้วจะอ่านแรงได้ไหมครับอ่านแรงนะพวกเราจะได้คิดตามเนาะแล้วจะได้แบ่งให้พี่ๆน้องๆเท่าๆกันกันไหมถูกต้องไหมเขาจะให้พวกแต่งเขาจะให้พวกแต่งออกแปลว่าคนที่มีสามีนะคนละหมื่นแต่พี่น้องทั้งหมดอายุ60กว่าเอาล้อแต่งอีกเนาะ60นะ70กันแล้วเหลืออยู่5คนถามว่าต้องแบ่งเท่ากันไหมถ้าน้องชายคนนี้เอาไว้หมดแล้วให้พวกเราคนละนิดมันจะบาปไหมเขียนมาคงเข้าใจคำถามนะคะแล้วก็บอกแล้วก็บอกว่าอายด้วยนะคือการแบ่งมรดกก็ชัดเนาะว่าชาย2ส่วนหญิง1ส่วนนั่นคือหลักการนะครับถ้าจะเอาตามนั้นก็ถูกต้องเลยได้เลยดีเลยดีมากด้วยเพราะนั่นคือหลักการฮะหญิงน้องชายพี่ชาย2ส่วนส่วนน้องสาวพี่สาว1ส่วนถูกต้องที่สุดตามหลักการถามว่าเราสงสารน้องเราจะให้เท่ากันหมดเลย5คนแบ่งกันคนละไร่ไม่แบ่งแล้วว่าชายมากกว่าหญิงได้ไหมได้ถ้าหากว่าผู้ชายยินยอมและยินดีให้ไม่เป็นไรครับมันอยู่ที่ความพอใจของเราถ้าเรายินดีให้ก็ไม่เป็นไรทั้งหมดมันอยู่ที่ความพึงพอใจตารอดินพึงพอใจนะครับแต่ถ้าจะให้ดีกว่าผมเสนอว่าเราแบ่งกันก่อนเราแบ่งกันตามหลักการอิสลามก่อนที่นบีสอนให้แบ่งยังไงกุรอานบอกให้แบ่งยังไงนะครับแบ่งเสร็จเราอยากจะให้เราก็ยกให้ทีหลังแบบนั้นน่าจะถูกต้องกว่าครับนะครับอัลลอฮฺอาลัมครับผมยาวได้ได้ๆๆครับทางทีมงานบอกว่าคำถามนี้เป็นคำถามสุดท้ายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีอะไรจะถามอาจารย์ยูซุฟครับนะโอเคครับดิฉันเป็นมุอัลลัฟโดยมีสามีเป็นอิสลามเดิมแล้วสามีไม่เอาศาสนาเลยนานมาแล้วนะครับมีลูกด้วยหลายคนเหมือนกันครับก็ไม่เข้าใจศาสนาเพราะพ่อไม่สอนอแสดงว่าลูกก็ไม่เข้าใจศาสนาพ่อไม่สอนไม่เอาลูกพ่อไม่สอนไม่เอาลูกดีเลยไม่เอาด้วยลูกเลยไม่เอาด้วยประมาณนั้นครับและดิฉันได้มาเข้าใจศาสนาหลายปีแล้วพยายามพูดกับสามีกับลูกแล้วเขาไม่เอาศาสนากันดิฉันตักเตือนบ่อยๆและต่อว่าเขาดิฉันจะมีความผิดไหมและดิฉันจะควรจะทำอย่างไรต่อจากนี้เตือนไม่ผิดครับต่อว่าผิดโอเคนะเตือนไม่ผิดพูดไม่ผิดบอกไม่ผิดแต่ต่อว่าผิดไม่ควรจะต่อว่าไม่ต้องไปว่าอะไรก็คุยกันดีๆครับอย่างที่บอกว่าปัญหามันต้องเล็กกว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์สามีภรรยาลูกๆนั่นคือความสัมพันธ์ที่เราต้องอันอะกีมุดดีนต้องยึดให้แน่นส่วนปัญหาที่เกิดเขาไม่เอาศาสนาเรามาแก้กันมาคุยกันดีๆครับคุยกันไปไม่มีปัญหาอะไรคุยกันวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้ปีหน้าไม่ได้ก็อีกปีนึงไม่มีปัญหานบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามคุยกับเมียกับลูกตัวเอง950ปีก็ยังไม่เป็นมุสลิมสักทีเหมือนกันฮะนี่ของจริงนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะคุยสัก100ปีไม่ถึงมึงครับ
ยไปเลยครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านได้ผลบุญอันมหาศาลใครที่อดทนกับสามีของตัวเองที่ไม่เอาไหนเขาจะได้ผลบุญเหมือนอาซียะห์ที่เป็นภรรยาของฟิรเอาอูนซึ่งผมเชื่อว่าสามีของเรายังไงก็ตามก็ไม่ได้เท่าฟิรเอาอูนใช่ไหมแม้เขาจะไม่ดีแค่ไหนฟิรเอาอูนก็ไม่ดีกว่าละเอาง่ายๆเลยครับนี่พูดแบบตะกะก็แล้วกันเหมือนกันฮะสามีคนไหนที่อดทนต่อภรรยาของเขาที่ไม่ดีเขาจะได้ผลบุญเท่าๆกับนบีนูห์และนบีลูธซึ่งภรรยาของเขาก็ไม่ใช่มุสลิมตั้งแต่ต้นนะครับเอานะครับต่อสวรรค์บ้านหน่อยเรียนให้นิดนึงอย่าครับครับสุดท้ายครับบอกแล้วว่าไหว้ครูนานเอาจริงๆแล้วไม่ทันจะทำอะไรเอาสวรรค์ในบ้านครับเมื่อกี้บอกแล้วครับว่าสวรรค์ในบ้านเริ่มต้นด้วยการให้อภัยและเข้าใจกันให้อภัยและเข้าใจกันนะครับพี่น้องครับอย่าลืมนะว่าไม่มีใครผิดทั้งหมดและไม่มีใครถูกทั้งหมดนบีบอกอย่างนี้ลายัฟรักมุมินุนมุมินาตันลายัฟรักมุมินุนมุมินาตันจงอย่าเกลียดกันจงอย่าตำหนิกันระหว่างสามีและภรรยานบีบอกอย่างนี้เลยนะฮะจงอย่าตำหนิกันและก็ไม่ชอบกันระหว่างสามีภรรยาแล้วก็อินกะริฮามินฮาคูลุกันถ้าเราไม่ชอบอะไรไม่ชอบนิสัยแบบนี้นบีใช้วิธีไหนฮะนบีบอกว่ารอดิยามินฮาอาคอรเอาคูลุกันอาคอรก็จงพอใจในอีกนิสัยหนึ่งที่เราชอบแปลว่าสามีเรามีหลายนิสัยนิสัยที่เราชอบสุดๆก็มีนิสัยที่เราไม่ค่อยชอบก็มีภรรยาก็เหมือนกันนบีเลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้ให้เรามองในมุมบวกมองในมุมที่เราชอบแม้เขาจะพูดมากไปหน่อยนะเหมือนปืนอากาศไม่ยอมหยุดสักทีนะเป็นไปได้ครับน่าจะเกิดปีอะไรนะปีฝนดกนะพวกเรานี่นะมาพูดไม่จบสักทีเรื่องพูดเขาอาจจะพูดมากไปหน่อยแต่ว่ากับข้าวเขาเราชอบมากก็เอาเรื่องกับข้าวมาเขาเรียกอะไรนะมาเขาเรียกอะไรนะฮะมาบาลานซ์กันอย่าไปจับผิดซะทุกเรื่องครับเอาเรื่องที่ดีของเขาไปปิดในสิ่งที่ไม่ดีนั่นคือวิธีการของนบีในการสร้างสวรรค์ในบ้านลายัฟรักมุมินมุมินุนมุมินาจันจงอย่าโกรธจงอย่าเกลียดระหว่างสามีภรรยาหะดีษนี้ชัดๆเลยบอกกับสามีและภรรยาเพราะทั้งสามีเราก็ไม่ใช่มาลาอิกะห์ถูกไหมครับภรรยาก็ไม่ใช่เทวดาดังนั้นมีความผิดบ้างเล็กๆน้อยๆจงให้นึกถึงสิ่งดีๆที่เขาทำให้เราแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกดีด้วยกันได้อินชาอัลลอฮ์ครับนั่นคือหนึ่งละนั่นเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับการสร้างสวรรค์ในบ้านเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วหลายรอบว่าสวรรค์ในบ้านมันต้องสร้างด้วยความรักอายะห์ของอัลเลาะห์ชัดเจนมากวะมินอายาติฮิอันคอละกะละกุมมินอันฟุซิกุมอัซวาจาอัซวาจันนี่คือคู่สามีภรรยาลิตัสกูนูอิไลฮานั่นคือเป้าหมายในการมีครอบครัวก็คือลิตัสกูนูอิไลฮาเพื่อให้เรามีความสุขกันในบ้านมาชาอัลลอฮ์ตัสกูนูนี่ในภาษาอาหรับในภาษาไทยแปลง่ายๆเลยคืออยากให้เรามีความสุขให้มันสงบสุขในบ้านแล้วก็อัลลอฮ์ก็บอกวิธีการวะจะอะลาบัยนะกุมมะวัดดะตวะเราะห์มะห์ผมแปลว่านี่คือวิธีการที่เราจะมีความสุขในบ้านต้องมีมาวัดดะมีความรักกันภรรยารักสามีสามีรักภรรยาแม่รักลูกลูกรักแม่มาวัดดะตันวะเราะห์มะห์วะเราะห์มะห์คือความเมตตาให้อภัยเมตตาอภัยสงสารและให้ความรักผมเชื่อว่าประการแรกในการสร้างสวรรค์ในบ้านต้องสร้างด้วยหัวใจที่ศรัทธาอีหม่านต่ออัลเลาะห์อีหม่านสำคัญที่สุดและหัวใจที่มีความรักกันและกันมาวัดดะตาวะเราะห์มะห์หัวใจที่เมตตาต่อกันและกันมาชาอัลลอฮ์ขอดูหะดีษนี้น่าสนใจมากดูนะพี่น้องครับอันนี้เริ่มต้นการสร้างครอบครัวเขาบอกอย่างนี้นะครับที่บอกว่าครอบครัวต้องสร้างด้วยพลังอีหม่านด้วยอีหม่าน
ตอนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอีก5นาทีนะครับจบแล้วนะมาชาอัลลอฮ์ไม่น่าเชื่อวันนี้พูดได้ถึงชั่วโมงครึ่งปกติผมจะพูด45นาทีนะอาจารย์ไปสอนแต่วันนี้เอาชั่วโมงครึ่งเลยมาชาอัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอานะครับนี้หลักการอิสลามที่บอกกับผู้ชายและหลักการอิสลามที่บอกกับผู้หญิงและหลักการอิสลามที่บอกถึงพ่อแม่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในการสร้างสวรรค์ในบ้านอันแรกเลยนบีบอกผู้ชายว่าต้องกิฮัลมารอะห์ลิอัรบะอินโอ้ผู้ชายจงแต่งงานกับผู้หญิงเพราะ4ประการลิมาลิมาลิฮาลิจามาลิฮาวะลิมาลิฮาวะลิฮัสบิฮาวะลิดีนิฮาคนสวยนบีก็บอกนะครับศาสนาไม่ปฏิเสธคนสวยคนสวยคนมีวงตระกูลคนมีทรัพย์สินคนมีศาสนาแต่นบีวงเล็บสุดท้ายฟัซฟัรบิซาติดดีนทาริบัตยะดับจงเลือกคนมีศาสนาตอนท้ายสำคัญวงเล็บตอนท้ายบอกจงเลือกคนมีศาสนาแปลว่าอะไรครับแปลว่าการสร้างครอบครัวต้องคนมีศาสนาเพราะครอบครัวต้องสร้างด้วยศาสนาถึงจะสำเร็จสร้างด้วยเงินทองสำเร็จไม่จริงสร้างด้วยตำแหน่งสำเร็จไม่จริงสร้างด้วยหลักวิชาการสำเร็จไม่จริงแต่สร้างด้วยศาสนาสำเร็จได้นี่ฮะนี่บอกผู้ชายดังนั้นเวลาเลือกอย่าเพิ่งบอกเงินเดือนเท่าไหร่ทำงานอะไรมาชาอัลลอฮ์เลออีเลอน่าสงสารมากบางคนก็บอกว่าเลือกไม่ได้แล้วอาจารย์เดี๋ยวนี้มันหมดแล้วจะเลือกยังไงอีกใครเข้ามาก็เอาหมดแหละใช่ไหมฮะเหรอถ้าบ้านผมนะใครเข้ามาก็หมดแหละมีเด็กคนหนึ่งเอาไหมเขาบอกว่าดีนะเหล้าก็ไม่กินหญิงก็ไม่สนพนันก็ไม่เล่นละหมาดก็ไม่ปศก็ไม่เอาไหมว่าไงพวกเราเอาไหมครับไม่สักอย่างเลยครับบุหรี่ก็ไม่สูบพนันก็ไม่เล่นยาก็ไม่เอาละหมาดก็ไม่เอาปศก็ไม่เอาไหมครับอัลลอฮ์เลออิละท่านนบีบอกฟัสบิซาติดดีนให้เอาศาสนาก่อนจริงๆถ้าเราถามว่าเป็นไงเด็กคนนี้ศาสนานั่นครับนั่นคือที่หนึ่งดังนั้นฮะดีษต่อมานบีบอกอิซาคอตอบะอิลัยกุมมันตัรดอนดีนะฮูวะคุลุกอฮูถ้าหากว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาซึ่งผู้ชายคนนั้นมีทั้งศาสนาและมารยาทที่ดีฟะซาวิจูจงแต่งงานจงนิกะห์กันถ้าหากไม่ทำอิลลาตัฟอาลูตะกุนฟิตนะตุนฟิลอัรฎ วะฟะซาดุนอารีดถ้าใครไม่ยอมศาสนาก็มีอยู่นะอัคลากก็ดีอยู่นะแต่รูปไม่หล่อพ่อไม่รวยไม่เอาสมมุตินบีบอกบาปครับถ้าตามหะดีษนี้นบีบอกว่าแล้วมันจะเกิดความหายนะอันยิ่งใหญ่ถ้าคุณไม่รับคนที่มีศาสนาเมื่อกี้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ฮัสซันเบนอาลีหลานของนบีถูกถามว่าลูกๆของฉันเนี่ยคอตบะอิบนะตีญะมาอะห์ลูกของฉันมีคนเข้ามาสู่ขอเยอะจงบอกหน่อยว่าฟามันอูซาวิจูฮาจะยกลูกให้ใครฮัสซันตอบว่าซาวิจฮามานิตตะกอจงแต่งงานกับคนที่มีตักวามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์จงให้ลูกของท่านกับคนนั้นฟะอินอะฮับบะฮาอักรอมะฮาถ้าเขารักลูกของท่านเขาจะให้เกียรติวะอินอับฆอฎะฮาถ้าเขาโกรธลัมยัซลิมฮาเขาจะไม่อาธรรมจะไม่ทำร้ายเห็นไหมฮะทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับศาสนาดังนั้นการสร้างบ้านในครอบครัวพี่น้องครับจงสร้างบ้านจงสร้างครอบครัวของเราให้เป็นสวรรค์ด้วยการนำศาสนาไปสร้างอินชาอัลลอฮ์หะดีษนบีชัดเจนมากว่าอัลลอฮ์พอใจมากสำหรับชายคนหนึ่งที่ยืนละหมาดในยามค่ำคืนละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็เอาน้ำไปประที่หน้าภรรยาของท่านของเธอของเขาเพื่อให้ภรรยาตื่นขึ้นมาบางคนบางคู่ก็ภรรยาตื่นก่อนพอปลุกสามีไม่ตื่นก็เอาน้ำไปราดสมมตินะฮะไปราดก็ตื่นขึ้นมาละหมาดอัลลอฮ์พอใจมากบางหะดีษบอกอัลลอฮ์หัวเราะกับคู่สามีภรรยาที่เอาน้ำไปประหน้าอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อจะให้ลุกขึ้นมาละหมาดด้วยกันนั่นคือบรรยากาศที่เราเรียกว่าสวรรค์ในบ้านอันแท้จริงนะครับผมพูดมากแล้วต้องขออภัยเกรงว่ามีความผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยอย่างมาก
สิ่งที่ถูกต้องคงจะเป็นฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้มาเจอท่านณที่นี่วันหนึ่งหวังว่าจะได้เจอพวกท่านในสวรรค์ของอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู